สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆในคลิปนี้ต้องบอกว่ามีใครบางคนนะครับซึ่งเขาเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันแต่แอดเนี่ยรู้สึกว่าพอไปส่องหน้าช่องของเขานะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเอ๊เขาเป็นคนในราชวงศ์หรือเปล่าแอดก็ไม่ทราบนะแต่ว่าช่องของเขาเนี่ยมีการพูดคุยหรือมีการแบบวิจารณ์หรือว่านำสิ่งต่างๆที่น่าสนใจจากพระราชวังจ้ามาพูดถึงแบบเป็นการเป็นช่องเป็นหลักอะไรเลยซึ่งถ้าใครรู้จักคนๆนี้เนี่ยสามารถบอกแอดได้นะดูเหมือนช่องเขาจะมีชื่อเสียงในระดับนึงเลยกับคนไทยด้วยเช่นกันแต่ส่วนตัวแอดเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามจนเขามาพูดถึงโนริซ่าในคลิปล่าสุดนี่จ้าซึ่งพอแอดไปย้อนดูดีๆเนี่ยแต่ละคลิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นคลิปราชวังคลิปประเทศอังกฤษมีการแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้มาทั้งนั้นเลยนะแสดงว่าเขาน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญคนนึงที่อาจจะทำงานเกี่ยวกับด้านนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะจ้าแต่วิวเขาเนี่ยหลักแสนทุกคลิปนะจ้าบอกก่อนและอันนี้คือคลิปล่าสุดเนี่ยที่เขามีการชื่นชมลุคต่างๆของเจ้าหญิงเจ้าชายในวันก่อนนะที่มากันในวังใช่ไหมที่พวกเราก็รู้อยู่ว่าทุกคนสวยจรัสฟ้ากันมากๆแต่เขาเนี่ยเลือกน้องลิซ่าของเรามาแบบโดดๆคนเดียวในการเป็นไอดอลในคลิปของเขานั่นเองจ้าซึ่งแน่นอนว่ามาทางนี้ก็เลยแอดมีการบอกว่าไปเอาแปลไทยมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะจ้าซึ่งเขาเลยก็พูดไปแหละแล้วเขาก็มาสะดุดตรงนี้เขาบอกว่าแต่ฉันเนี่ยก็ตกหลุมรักเสื้อคลุมตัวนึงด้วยคุณเดาได้ไหมว่าอะไรแล้วเขาก็เว้นช่องไฟแป๊บนึงใช่แล้วลิซ่าจ้าผู้ที่สวมชุดแฟนตาซีนั้นไม่ใช่เธอเป็นขนมนะฉันคิดว่ามันเป็นเพียงการผสมผสานระหว่างโทนสีที่มีโทนสีมิ้นบนสีผิวของเธอที่สวยงามมากๆและการออกแบบที่แปลกตาของมันโอ้มันทำให้ฉันเนี่ยจินตนาการถึงซินเดอเรลล่าโอ้ my god เห็นไหมโนริซ่าของเราเป็นซินเดอเรลล่าแล้วหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะหลังจากที่เป็นเอลซ่ามาแต่เขาก็ยังชมต่ออีกว่าฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่รักแต่ว่ามันมหัศจรรย์มากที่ฉันเห็นเนี่ยการรอยลูกปัดจนมันขยับด้วยครัชแวววาวในมือมันทำให้ฉันจินตนาการถึงเอลซ่านั่นเองนะเขาก็ไม่หลุดพ้นจากการที่มันต้องพูดถึงเอลซ่าเพราะลูกนี้เนี่ยใครเห็นก็ต้องแบบเอ้ยเอลซ่าเราหนึ่งกลุ่มจ้านางฟ้าประธานของเรานะจ๊ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเอลซ่าเต็มรูปแบบถ้าคุณจะเสื้อคลุมเมื่อมันมารวมกันเนี่ยฉันก็ซาบซึ้งจริงๆและแม้ว่าฉันจะชอบที่เธอรู้สึกถึงจินตนาการของเธอก่อนหน้าที่จะแต่งตัวมาก่อนหน้านี้ไปแล้วนะจ๊ะเช่นกันกับในความปิติยินดีที่พระราชวังบักกิ้งแฮมนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆเพราะจริงๆแล้วก็แอบมีมีมก่อนหน้านี้ที่หลุดออกมาว่าน้องลิซ่าของเรานั้นแบบว่า let it go แล้วจนรอดวันนึงน้องลิซ่าก็เป็นเอลซ่าในชีวิตจริงที่บักกิ้งแฮมจนได้นะจ๊ะเพื่อนๆซึ่งถือว่าเป็นฝันที่เป็นจริงของผู้หญิงคนนึงที่แบบว่าแค่แบบเล่นๆเป็นผู้หญิงคนนึงที่ชอบเจ้าหญิงดิสนีย์เหมือนกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงตัวเองมาแต่งตัวเป็นแบบเอลซ่าโดยความบังเอิญน้องลิซ่าอาจจะแบบไม่ได้ทันคิดว่าคนจะมองในมุมนั้นแค่คิดว่าเฮ้ยชุดมันเหมาะกับงานแล้วก็มีความโดดเด่นมีเทสไงแล้วก็เลือกมาเพราะมันสวยสง่ามากจริงๆเพื่อนๆโดดเด่นที่สุดจนคนเนี่ยเอาไปทำข่าวกันทั่วโลกก็จ้าเอาง่ายๆนะถ้าเกิดไม่มีเทสทำอย่างนี้ไม่ได้นะจ้าแล้วเราก็พูดต่อกันไปเป็นอาทิตย์ได้เลยเนี่ยใส่วันเดียวนะเพื่อนๆนะอ่ะส่วนอันต่อมาอันนี้ก็มาต่อกันอีกข่าวนึงก็แล้วกันนะจ้าเนี่ยก็มากันแล้วเพราะว่าทางเว็บไซต์ของอินโดนีเซียเป็นบ้านอีกหลังนึงของโนริซ่าของเรานะจ้ามีการออกมาบอกว่าเมนูอาหารไทยผัดกระเพราไก่นะจ้าเป็นเมนูที่โนริซ่าของเราชื่นชอบแล้วเขาก็มีการออกมาโพสต์อะไรประมาณว่าสูตรผัดกระเพราไก่อาหารโปรดของลิซ่าแบ็คพิงค์ที่คุณต้องลองที่บ้านอาหารไทยประเภทนี้เนี่ยได้รับการยอมรับลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นหนึ่งเดียวของอาหารที่อร่อยที่สุดรสชาติของผัดกระเพราไก่อาหารไก่จานนี้ถือว่ามีเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการอย่างมากนั่นเองจ้าซึ่งท่าทางตอนนี้เนี่ยนอกจากไข่เจียวแล้วนะจ๊ะก็ยังมีกระเพราไก่ที่อยู่ดีๆคนก็ไปสืบจากแบบคลิปเก่าๆที่โนริซ่าเคยกินแล้วก็ทำให้ทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาทำข่าวล่าสุดนะจ๊ะเป็นการแนะนำเมนูของคนไทยเมนูนี้เนี่ยไปต่อที่อินโดนีเซียให้ได้ฮิตกันต่อไปอีกนะจ๊ะนั่นต้องเรียกว่าเป็นอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์จากโนริซ่าของเราที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แต่เป็นเมนูที่น้องสาวของเราหรือลูกสาวของเราเนี่ยชอบกินจริงๆจังๆนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ไปสร้างซอฟต์พาวเวอร์ทางอ้อมอีกแรงนั่นเองนะจ๊ะจริงๆต้องบอกไม่ทางอ้อมสิทางตรงกันเลยเพราะใครกินเมนูนี้เนี่ยก็ต้องติดใจเพราะเป็นหนึ่งในเมนูที่แอดเนี่ยชื่นชอบมากๆแหมรู้สึกว่าพอมานั่งดูไปเนี่ยแอดกับโนริซ่ามีอะไรที่คล้ายกันมากๆชอบดอกทานตะวันเหมือนกันชอบสีเหลืองเหมือนกันชอบกินผัดกะเพราเหมือนกันโอ้ตาละอะไรก็เหมือนกันชอบเลขเจ็ดเหมือนกันอีกนี่แทบจะเป็นแฝดกันอยู่แล้วเนี่ยอายุเพิ่งอิจฉานะนี่เป็นความจริงที่แอดชอบแบบนี้จริงๆนะแล้วว่าบังเอิญมันไปตรงกับโนริซ่าแค่นั้นเองอะอันนะอะไรอย่างนี้แล้วคนดูก็เริ่มหมั่นไส้แล้วหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะแต่อย่าเพิ่งหมั่นไส้นะจ๊ะเพราะก็มีภาพสาวๆทั้ง4คนตอนนี้เนี่ยก็ครบกันแล้วนะจ๊ะในภาพแบบโมเมนต์บนรถที่มาด้วยกันที่พระราชวังบักกิ้งแฮมในวันก่อนนั่นเองก็ต้องถือว่ารอบนี้มากันครบจัดเต็มทุกคนและตำแหน่งที่ถูกต้องกันแล้วนั่นเองนะจ๊ะก็มาอัปเดตกันนั่นแหละนิดนึงว่าสาวๆในอัปรูปกันครบทุกคนกันแล้วในโมเมนต์ในรถที่มาด้วยกันนั่นเองนะจ๊ะอ่ะส่วนประเด็นสุดท้ายที่จะปิดไปในคลิปนี้ก็ยังอยู่กับพุที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมาแสดงพุที่ประเทศไทยในพัทยาของเราในเมื่อวานนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าพุเนี่ย
พอสังเกตดีๆแอดก็เลยมีการไปแคปภาพนิ่งๆมามีคนเขาแคปภาพนิ่งมาให้ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆกันด้วยซึ่งพุเนี่ยมันยิงขึ้นมาบนท้องฟ้าเป็นชื่อของโนริซ่าของเราพระเจ้าถ้าไม่ปราณีตไม่ตั้งใจเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ยากที่จะออกมาเป็นตัวอักษรแบบนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะจ๊ะต้องเรียกว่านวัตกรรมสมัยนี้ที่เขามายิงพุกันบนท้องฟ้าเนี่ยเริ่มแบบว่าสามารถควบคุมตัวอักษรได้มากขึ้นแล้วนั่นเองนะเพื่อนๆนะแล้วรอบนี้ก็เป็นพุที่ชื่อว่าโนริซ่าของเรานั่นเองจ้าอ่ะก็ฝากกันไปประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็เซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า